สบลุสคุณสีคะคุณสีแนะนำหน่อยสิคะผลิตภัณฑ์เนี่ยดูสิอลังการเต็มโต๊ะผลิตภัณฑ์จากปูนาทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นปูดองของเรานะคะเป็นปูดองน้ำปากกวนนะคะรับรองเดี๋ยวอาจารย์ทานแล้วจะว้าวก็คือปิดกระปุกแบบนี้นะเปิดซิคือเอาบรรจุและเก็บในตู้เย็นใช่อยู่ได้นานเท่าไหร่กี่เดือน1ปีค่ะ1ปีโดยไม่เปิดถ้าเปิดแล้วไม่ได้1ปีในตู้เย็นใช่ไหมค่ะต้องเสียบปลั๊กไหมตู้เย็นขึ้นอยู่กับใช้ถ่านหรือใช้แบตเตอรี่อะจ๊ะตู้เย็นบ้านใครคะใช้ถ่านต้องอยู่ในตู้เย็นนะคะได้ถึง1ปีค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้เป็นน้ำปูน้ำปูใช่ค่ะจังอันนี้ของเราออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะคะอู้ตายหอมมากเลยกะปิแพ้เลยนะหอมชวนกินมากเลยอ่ะใช่ค่ะขายดีขอประทานโทษนะคะแล้วอย่างนี้ขายที่ตลาดที่ไหนคะเราขายออนไลน์นะคะอันนี้เพจแคลปเฮาส์ฟู้ดค่ะโอ้ยังไม่ทันจะบอกให้โฆษณาเลยคุณผู้ชมเจ้าขา คุณสีรีบพูดเลยแคลปเฮาส์ฟู้ดเรียบร้อยไปแล้วนะคะค่ะโอเคแล้วนอกจากมีน้ำปูแล้วยังมีอะไรมีน้ำพริก4รสนะคะน้ำพริก4รสและสุดท้ายขวดนี้คืออ่องมันปูนะคะอ่องมันปูอันนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่าอร่อยเหลือเกินค่ะก็เป็นตัวขายดีอีกตัวนึงนะคะตอนนี้ขายจนหมดฟาร์มแล้วค่ะประเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาอ่องมันปูมาทำเมนูส่วนตัวนะคุณผู้ชมก่อนที่จะทำเมนูของเราฉันจะทำปูผัดผงกะหรี่นี่ฉันไม่รักคุณสีแล้วฉันไม่ทำหรอกนะเออนี่นะถือว่าภูมิใจจริงๆเลยจีก้าหญิงจีก้าหญิงนะคะเดี่ยนใส่ผงกะหรี่เล็กน้อยไม่ต้องเยอะอะค่ะใส่แค่นี้พอแต่สิ่งหนึ่งที่เดี่ยนทราบมาว่าต้องใส่แล้วมันจะทำให้อร่อยช่วยบอกหน่อยสิขวดนี้อะไรนะอันนี้เป็นอ่องมันปูของทางแคลปเฮาส์นะคะนี่ค่ะมันปูล้วนๆเลยนี่ยังขออนุญาตใส่2ช้อนนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นให้มันมากเพราะว่ารสชาติมันจะแบบเค็มมันถึงรสอยู่แล้วแค่นี้ทำได้จานเบลอนะน้ำตาลทรายนิดหน่อยเพราะว่าปูผัดผงกะหรี่นี่จะออกหวานๆนิดหนึ่งผงปรุงรสยิ่งใส่นิดเดียวเพราะว่ามันปูของคุณมีรสอยู่แล้วน้ำมันหอยใส่ไปหน่อยนึงนะคะไม่ใส่เยอะแล้วก็ซีอิ๊วขาวจิ๊ดเดียวน้ำมันงานนิดหนึ่งคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะใส่นมลงไปเรียบร้อยอ่ะงานนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณสีช่วยหลบหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่อยากให้คุณโอ้เงียบโอ้น้ำมันยังไม่ร้อนเลยนะคะฉันกลัวว่ามันจะกระเด็นมากมีฝาหม้อไหมแต่ไม่น่ากระเด็นไม่เป็นไรค่ะคุณหลบไปละค่ะหลบไปค่ะหลบไปค่ะหลบค่ะหลบค่ะตายแล้วคุณสีค่ะปูของคุณน่ารับประทานมากพอเราผ่านน้ำมันเสร็จคุณทำไมคุณสีกลัวจะไปสักไกลอย่างนั้นล่ะอาจารย์ร้องให้หลบก็เลยหลบก่อนเดี๋ยวก็ปูจะพูดไปอย่างนั้นเองล่ะค่ะเอาละพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ปิดค่ะเดี๋ยวจะไม่ทอดนานเนื้อมันจะหายหมดเข้าใจไหมคะเอาแค่นี้ดูสิคะความน่ารับประทานของปูถึงเดียนจะไม่ใช่เป็นคนพูดจาอ่อยๆแต่กับข้าวเดียนอร่อยดูท่าก็รู้ที่เห็นอยู่นี่นะคะอะไรคะกระเทียมมั้งคะใส่ลงไปค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยทั้งหอมทั้งพริกใส่ไปค่ะตรงนี้ผัดไปก่อนผัดแค่พอสะดุ้งใช่ไหมคะก็เอาปูเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่โอ้โหง่ายดายจริงๆเลยง่ายดายสิคะนี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะคุณสีคะช่วยเอาซอสเบคามนี่เทให้หน่อยได้ไหมคะปูผัดผงกะหรี่ครั้งแรกเลยมันก็คงจะต้องอร่อยสินะสุภาพสตรีเวลาทานเขาก็ต้องเรียบร้อยถ้าเป็นเรานะ คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความรู้สึกว่าคาใจหลายอย่างทีเดียวคุณผู้ชมครับเคยเป็นอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมเวลาเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วกำลังจะซื้อยาสีฟันไปใช้สำหรับตนเองแล้วก็ครอบครัวรวมถึงสมาชิกตัวเล็กตัวน้อยในบ้านด้วย
โอ้โหมันมียาสีฟันเยอะมากอันนี้สมุนไพรอันนี้ต้องใส่นู่นใส่นี่ทุกคนก็บอกว่ามีสรรพคุณดีทั้งนั้นคราวนี้ล่ะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ายาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรมันมีต่างกันตั้งหลายแบบแต่ละแบบนั้นมันดีอย่างไรเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราคงต้องถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรที่คุ้นเคยกันนะครับนั่นก็คือคุณกอล์ฟนั่นเองสวัสดีครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับเราจะต้องเลือกยาสีฟันแบบไหนกันคะและแต่ละแบบมันมีความต่างกันไหมครับผมยาสีฟันที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับตามท้องตลาดเป็นยาสีฟันที่ผสมจากสารเคมีสังเคราะห์นะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่ทำความสะอาดช่องปากที่ผมจะแนะนำก็คือจะเป็นยาสีฟันสมุนไพรเพราะเนื่องจากยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมนะครับดังเช่นใครที่ว่ามีปัญหากลิ่นปากก็จะต้องใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของใบมิ้นนะครับของกันพลูของสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนอกจากนั้นนะใครที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเหงื่ออักเสบเจ็บเสียวฟันบ่อยๆนะครับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเนี่ยก็สามารถใช้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของดูแลช่องปากได้ครับแต่เหมือนยาสีฟันเฟรชมินท์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือเป็นยาสีฟันที่เราใช้สมุนไพรที่มาจากสมุนไพรสกัดนะครับทำให้ได้ส่วนสำคัญของใบมิ้นออกมาเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยก็คือจะกลิ่นหอมสดชื่นนะซึ่งจะแตกต่างจากสมุนไพรทั่วไปตามท้องตลาดนะครับซึ่งอาจจะบางครั้งพอบอกว่าเป็นสมุนไพรปุ๊บหลายๆคนคิดว่าอาจจะมีกลิ่นที่ไม่น่าใช้จะลองดมดูนะกลิ่นหอมสดชื่นอุ้ยอ๋อกลิ่นเป็นสมุนไพรอ่อนๆมันมีความสดชื่นนะก็ยิ่งไปกว่านั้นมีฟลูออไรด์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะทำให้ฟันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยงั้นก็ต้องใช้เฟรชมินต์ดีกว่าปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินต์1หลอดราคา350บาทใช้ครั้งละนิดเดียวเท่าเม็ดถั่วเขียว1หลอดสามารถใช้ได้ถึง500หรือ600ครั้งทีเดียวนะครับสำหรับ50ท่านที่โทรศัพท์เข้ามาทันตอนนี้นะครับซื้อ3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดรวมเป็น6หลอดปกติแล้วราคา 2,100 บาทนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลดเหลือเพียง990บาท990บาทเท่านั้นโทรศัพท์เลยครับ02-157-8911 02-157-8911 หรือที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR code ตรงนี้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอล์ฟนะอาจารย์นิสักไม่มีปัญหาแล้วเรื่องการเลือกซื้อยาสีฟันต่อไปนี้ถ้าไปถึงปุ๊บจะชี้ทันทีเลยว่าต้องเป็นยาสีฟันสมุนไพร Freshmint เท่านั้นนะครับขอบคุณคุณกอล์ฟมากนะครับและช่วงหน้านะครับกลับมาสนุกกันต่อกับโซวาโรชวันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านเฉยคาเฟ่แอนด์บิสโตรหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านเฉยคาเฟ่แอนด์บิสโตรจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะคุณหมอคุณนานาแนะนำหน่อยสิคะร้านชื่อเฉยคาเฟ่แอนด์บิสโตรโอ้ก็คือร้านคงไม่เฉยใช่ไหมคะไม่เฉยค่ะพอดีว่าตั้งชื่อร้านให้มันคอนทราสต์กับเมนูของทางร้านนะคะจะตั้งอยู่บนถนนช้างคลานนะคะค่ะข้างๆกับโรงแรมแชงกรีล่าเลยค่ะอ๋อเป็นอาหารไทยฮาลาลเป็นไทยฟิวชั่นค่ะอาจารย์แล้วก็ต้องเป็นฮาลาลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวัตถุดิบจะเป็นฮาลาลหมดเลยค่ะใช่ว่ากับข้าวของหนูต้องรสชาติเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งก็ไม่น่าจะเค็มเกินไปเธอแนะนำเมนูไก่ย่างตะไคร้นมสดกับยำส้มโอแบบพรีเซนต์เนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าจะต้องขึ้นเครื่องบินไปกินของเธอหน้าบัตรนาวซิเจอเลยก็คือ2เมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทางร้านแนะนำเลยนะคะอย่างเมนูแรกเนี่ยยำส้มโอกุ้งสดจะให้ความรู้สึกสดชื่นก่อนที่เราจะทานอาหารหลักค่ะโดยเคล็ดลับของทางร้านเนี่ยเราจะใช้ส้มโอพันเดียวเท่านั้นค่ะจะเป็นพันขาวน้ำผึ้งค่ะส่วนเครื่องส้มโอเนี่ยจะมีส้มโอกุ้งสดหอมเจียวนมสดพริกขี้หนูมะนาวค่ะส่วนน้ำยำเนี่ยจะมีแค่4อย่างนะคะจะมีน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวสดแล้วก็น้ำปลาก็อีกอย่างจะเป็นน้ำพริกเผาค่ะค่ะเราจะคลุกเคล้าน้ำยำให้เข้ากันก่อนแล้วก็ราดลงไปในเครื่องส้มโอที่เราเตรียมไว้ค่ะจะให้รสชาติสดชื่นลูกค้าจะชอบมากค่ะจานนี้คือเท่าที่ดูเนี่ยคงจะกลมกล่อมถ้าดูจากน้ำมะนาว15กรัม
น้ำเผาซึ่งอาจจะมีตัวแปรเค็มหวานไม่รู้น้ำปลา15กรัมถ้าถามยิ่งสักจากส้มโอ150เราก็ว่าถ้าเป็นรสชาติมาตรฐานไทยแต่เขาก็มีแนะนำให้คุณลดลงไปครึ่งครึ่งระหว่างน้ำปลากับน้ำพริกเผาอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางคุณนะอาจารย์ก็เป็นกังวลว่าเดี๋ยวพอแนะนำเสร็จลูกค้าเกิดมาบ่นตายยำร้านนี้ทำไมร้านเชยคาเฟ่รสชาติไม่เหมือนเก่าตายแล้วไม่กินและเสียชื่ออ่ะน้องนานาจะว่ายังไงคะเดี๋ยวอาจจะต้องลองปรับสูตรดูก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็ตระหนักถึงเรื่องการลดโซเดียมของอาหารอยู่แล้วค่ะแล้วก็เริ่มนำน้ำปลาที่มีสูตรลดโซเดียมมาใช้แล้วนะคะหมอมีอะไรแนะนำน้องนานาไหมคะเชิญค่ะก็จริงๆอยากให้ลดปริมาณโซเดียมลงนะครับก็ใช้ปรับน้ำปลาที่มันเป็นโลโซเดียมก็โอเคครับแต่ถ้าสมมติว่าลดแล้วมันไม่อร่อยหรือไม่สามารถที่จะทำได้ผมว่าอาจจะให้ลดพอชั่นลงเลยต้องแนะนำเพราะว่าอาจจะต้องไม่ได้ผสมหรือคลุกเคล้ามาให้อาจจะค่อยๆใส่น่าจะควบคุมปริมาณโซเดียมได้น่าจะดีกว่าอย่างนี้ครับนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยรณรงค์แล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่ให้คนไทยนะครับบริโภคโซเดียมลดลงนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขายดีค่ะขอให้พระอัลเลาะห์อวยพรหนูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมนูยำส้มโอปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1520มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่846มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 44% เมนูไก่ย่างตะไคร้นมสดปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่958มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่568มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 41% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบอลุส